ไหนๆก็ได้เดินทางมาทางบ้านที่แล้วนะครับตอนนี้เราขับรถมาก็แถวๆโรงเรียนป่าตาลบ้านที่จังหวัดลำพูนนะครับอันนี้คือจะเป็นลำคลองที่อยู่ติดกับวัดร้างนะครับด้านขวามือที่ท่านเห็นปัจจุบันนี่ก็คือวัดร้างจะเรียกได้ว่าอยู่ยุคของล้านนาหรือฮาริบุญชัยอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ส่วนมากแล้วเนี่ยเขาจะทับซ้อนกันมาเสมอนะครับตั้งแต่ยุคโบราณมาเลยนะครับก่อนศาสนาก็มีแล้วก็ศาสนาเข้ามาแทนที่นะครับมาทับซ้อนแล้วก็ยุคฮาริบุญชัยอะไรต่างๆยุคล้านนามันจะทับซ้อนกันหลายๆรุ่นนะครับตรงนี้ด้านหน้ามันจะเป็นรู้สึกว่าจะหนองน้ำนะครับหนองน้ำแล้วก็เดินทางเข้ามาตรงนี้ก็เป็นวัดร้างอันนี้น่าจะเป็นยุคสมัยของปรับปรุงล่าสุดน่าจะเป็นร้านนาแล้วก็มีช่องประตูช่องอะไรต่างๆใช้ปูนขาวเนาะใช้ปูนขาวที่ทำมาจากหินปูนหินปูนก็น่าจะมาจากแม่เหล็กอย่างที่ผมเคยเสนอท่านผู้ชมไปนะครับเรื่องแหล่งผลิตแหล่งผลิตปูนขาวนะครับที่นี่ใช้ปูนขาวในการสอก้อนอิฐแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าที่นี่มันจะทับซ้อนกับยุคล้านนาหรือเปล่าเออยุคฮาริบุญชัยหรือเปล่าอันนี้ก็ว่ากันอีกทีพามาชมครับปูนขาววัดร้างอันนี้น่าจะเป็นกำแพงสวนน่ะสวนหน้าเนี่ยแล้วก็มันพังเข้าไปด้านในแล้วก็จะมีช่องเจาะไม้ทำสอดทำเป็นหลังคาครับตรงเมื่อกี้ก็ใช่นะครับนาบริเวณวัดเนี่ยไม่แน่ใจว่ากว้างเท่าอุโบสถเนี่ยตรงนี้แน่ใจว่ากว้างเท่าไหร่นะครับวัดภาพบริเวณรอบๆครับนี่คือวัดล้างบริเวณหลังวัดหลังโรงเรียนป่าตาลบ้านที่นะครับโกยดินจากด้านล่างคลองขึ้นมาเมื่อก่อนวัดติดคลองมีไม่เสร็จอิฐกระเบื้องดินขอ